ตั้งใจเรียนหน่อยโรซี่ภาษาจีนมันต้องฝึกฝนนะอ้าวเขาให้พูดตามแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยเลกิวแม่แหมแมวโจงยี่เหล่เลกิวแม่โกจองที่แหวโรซี่ตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยมันไม่ยากหรอกเนี่ยอาจารย์กลับแล้วมาเสียๆครับเสียๆโอเคเชียร์โรซี่ทำไมไม่ตั้งใจเรียนเลยเนี่ยก็ตั้งใจเรียนแต่มันยากตายไม่ไหวเนี่ยได้แต่ภาษาอังกฤษจริงๆเลยนะโรซี่เนี่ยฮะโรซี่จริงๆมันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยง่ายเลยมันยากนะกลับมาเรียนภาษาอังกฤษดีกว่า okay. มีอย่างนึงที่แท็กอยากรู้มากเลยคำว่า on เนี่ย on เนี่ยมันแปลว่าบนแล้วก็แปลว่าเปิดด้วยใช่ไหมใช่ on ใช่ไหมแต่คำว่า above above มันแปลว่าข้างบนด้วยใช่ข้างบนแล้วก็คำว่า over มันก็ข้างบนอีกใช่รู้หรือยังว่าจะถามว่าอะไรOh, okay, fine. Okay, so let's start with on, okay? Uh-huh. So I need like a proper something. เอาอะไรจ้ะ Oh, ขอโทรศัพท์หน่อยโทรศัพท์เหรอได้เลยโทรศัพท์อ่ะไปอันนี้ไม่ได้เป็นโทรศัพท์มันก็ทำครับมันไม่ใช่ยากอะไรเนาะไม่ได้เป็นโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์แล้วโอ้ตลกเหลือเกินข้างหลังเนี่ยโทรศัพท์แล้วนี่มันอาจจะมุ้งมิ้งนิดนึงอ่ะแล้วมีรูปเนี่ยเห็นไหมมีรูปใครเนี่ยใครเนี่ยไม่รู้โทรศัพท์แล้วยังไงต่อ Okay so if we want to say this the telephone is on the table so it's like touching the table ก็คือสิ่งของเนี่ยมันแตะกันใช่แตะกัน Okay so we had on next one above มันก็ okay. อยู่ข้างบนเหมือนกัน Okay so the telephone is above the table มันคือมันอยู่เหนือจากสิ่งของนั้นแต่ไม่แตะกัน Okay so over we need another prop Okay this one the paper is over the telephone มันมีการแบบอยู่ข้างบนแต่มันมีการครอบคลุมอย่างเงี้ยเหรอใช่อันไหนโรซี่ลองทวนให้หน่อยแล้วกันถ้าใช้ได้ไปใช้ให้ถูกต้อง Okay so first of all we have onก็คือการชี้นะครับการชี้ว่าฮะอะไรนะออก็คืออยู่ข้างบนข้างบนก็คือวัตถุเนี่ยมันแตะกันแตะกันโอเค next one above มันก็คือการอยู่ข้างบนนะครับแต่วัตถุเนี่ยมันไม่แตะกันครับ and the last one over มันก็คืออยู่ข้างบนเหมือนกันครับแต่มันวัตถุข้างบนเนี่ยมันครอบคลุมเนี่ยวัตถุด้านล่าง over นะครับโอเคครับนี่คือ preposition นะครับที่คุณควรรู้และใช้ให้ถูกต้องนะครับเป็นความรู้ภาษาอังกฤษดีๆจ้ารายการ Hello English ติดตามรายการของเราด้วยนะครับผมสามารถดูย้อนหลัง subscribe กันเยอะๆเลยนะครับยิ่ง subscribe เยอะเนี่ยเรายิ่งรู้สึกดีมีกำลังใจไม่พูดอะไรซะหน่อยแล้วโอเคนะครับตามอยู่ด้านล่างนี่เลยสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสถานที่ด้วยครับThe Clover Singapore Language School โรงเรียนสอนภาษา The Clover Singapore ที่จันทุรีสแควร์ชั้น3ทางโรงเรียนนะครับมีส่วนลดให้ด้วย 10% สำหรับน้องๆที่มาสมัครเรียนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยแจ้งว่าซีกับพี่โรซี่และกับพี่แท็กเลยบอกว่าทราบมาจากรายการ Hello English อย่าลืมมาสมัครเองกันนะครับผมลดตั้ง 10% เนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับนี้แท็กและโรซี่ต้องขอไปเรียนภาษาจีนต่อคุณครูกลับมาแล้วนะครับผม See you next time ครับผมสวัสดีครับ